สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่13ธันวาคม2562กับดิฉันกุณฑิดาชวนกุลค่ะและดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะพร้อมทั้งวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณบุญลือนุ้ยเมืองและดร.รยุทธ์บุญทันค่ะสวัสดีครับ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 คุณบุญลือนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีนะครับสบายดีสบายดีวันนี้มาด้วยชุดเท่นะฮะเขาเท่ตลอดอยู่แล้วค่ะคุณเลยรอไว้ก่อนรอแบบนี้ผมไม่กล้านั่งเทียบเคียงโอ้รัศมีเลยนะฮะได้ข่าวว่าดร.รยุทธ์มีเวลาให้เราหนึ่งเบรกเท่านั้นใช่ครับวันนี้ขออนุญาตมาร่วมแจมกับทางพี่บุญลือนะครับขออนุญาตทางเจ้าของวันนะฮะตอนนี้เห็นประเด็นมันน่าสนใจด้วยความยินดีเลยอดไม่ไหวจริงอดไม่ได้จริงพอเดินผ่านห้องสตูดิโอปั๊บเนี่ยขออนุญาตทางเจ้าของรายการเลยว่าขอสักเบรกแล้วกันนะแจมหน่อยขอแจมหน่อยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเบรกนี้ก็มีเวลาไม่มากนะคะประเด็นแรกเลยค่ะมติวิปริตผิดหลักกฎหมายมหาชนตอนนี้บรรดานักกฎหมายนี่ใส่กันนัวเลยนะคะกับมุมความคิดที่มี2ชุดความคิดด้วยกันว่าในเรื่องของกฎหมายมหาชนในการตีความกฎหมายซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าทางด้านของกกต.เนี่ยก็ได้มีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ออกมามติเนี่ยเสียงข้างมาก5-2ส่งสารรัฐธรรมนูญนะคะกรณีที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยให้ยืมกู้ยืมเงินจากคุณธนาธร191ล้านบาทด้วยกันพอมีผลออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกระแสข่าวก็มาเลยนะคะว่าเอ๊ยังไงเนี่ยก็ต้องยอมรับฟังคำตัดสินของศาลนะอย่าปลุกระดมคนออกมานอกถนนนะอะไรลักษณะประมาณนี้ในขณะที่อีกฝั่งนี้ไม่รู้เตรียมการอะไรไว้แล้วหรือเปล่านะคะสำหรับหมอวรงค์และนายสุเทพมีการจัดเวทีลัทธิชังชาติกันขึ้นมาได้รับเงินสนับสนุนจากกกต.นะคะก็ปูทางไว้อีกทางหนึ่งการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ออกมาจากคุณธนาธรเนี่ยนะคะเห็นว่านัดทำแฟลชม็อบกันใจกลางกรุงนะคะในวันพรุ่งนี้หลังจากที่กกต.เนี่ยมีมติชงยุบพรรคส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าจะใช้เวลา1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ปลุกคนรุ่นใหม่ให้ออกมาจากหลังแป้นพิมพ์ถามดร.โอก่อนละกันนะคะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคือจริงประเด็นนี้นะครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและสื่อต่างๆแล้วก็สังคมทุกภาคส่วนให้ความสนใจอย่างมากนะครับผมมองว่าประเด็นของการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะครับพรรคการเมืองไหวพรรคการเมืองเนี่ยโดนยุบมานะครับจะด้วยเหตุผลด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือผ่านกระบวนการทางการเมืองผ่านกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญมาครั้งนี้เหมือนกันนะครับครั้งนี้เนี่ยพรรคอนาคตใหม่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าเป็นพรรคการเมืองที่ได้สร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับสังคมไทยนะครับประเด็นต่างๆที่อนาคตใหม่เนี่ยพยายามที่จะพูดถึงพยายามจะนำเสนอเนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมมักจะไม่ค่อยอยากนำมาพูดนำมาคุยดังนั้นอนาคตใหม่ก็สร้างการเรียนรู้สร้างการรับรู้ของสังคมซึ่งผมมองว่าเป็นการสร้างมิติทางการเมืองในรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็อนาคตใหม่ก็ได้รับการเลือกเข้ามาด้วยจำนวนเสียงที่ต้องเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์เกินคาด80ที่นั่งในสภาแล้วก็6ล้านกว่าคะแนนเสียงดังนั้นเนี่ยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อทางการเมืองเนี่ยผมมองว่าอนาคตใหม่เนี่ยถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีอนาคตสร้างอนาคตแล้วก็เป็นอนาคตเป็นความหวังของคนและสังคมประเทศชาติด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้อุปสรรคสำคัญที่อนาคตใหม่กำลังเผชิญเนี่ยผมอยากให้มองมาสักประเด็น2ประเด็นหน่อยนะครับคือด้วยภายใต้สภาวะการเมืองปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรามีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี60ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็รับทราบแล้วก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเจือจางมากนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ภายใต้กระบวนการที่คสช.มีอำนาจนะฮะท้ายสุดเนี่ยเมื่อเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรอิสระต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็สะท้อนถึงความสงสัยต่อสังคมในหลายเรื่องตั้งแต่กระบวนการการจัดการเลือกตั้งนะครับเรื่องของการมีบัญชีรายชื่อที่พรรคเล็กพรรคน้อยต่างๆได้คะแนนเสียงเข้ามาจาก 3-4 หมื่นคะแนนนะครับมันก็สร้างความสงสัยให้กับสังคมมาโดยตลอดนะครับถึงกระบวนการการทำงานของกกต.ดังนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อกกต.เองเนี่ยได้มาทำหน้าที่จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนี่อีกเรื่องนึงนะครับผมมองว่านั่นคือบทบาทของกกต.ต้องทำแต่จะทำภายใต้กระบวนการที่ยุติธรรมหรือไม่ตรงนี้ก็กกต.ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้
พราะวันนี้กกต.เองได้ส่งเรื่องนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อนาคตใหม่จะทำได้ผมมองว่าต้องทำในกระบวนการต้องต่อสู้ไปแต่ส่วนที่จะมีการลุกขึ้นมาเรียกร้องหรือจะมีการชวนคนออกไปเดินบนท้องถนนเนี่ยถ้าเกิดขึ้นภายใต้สิทธิและเสรีภาพของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ได้สร้างความวุ่นวายนะครับเพราะวันนี้เราก็มีพรบการชุมนุมอยู่นะครับแม้ว่าประกาศคสช.บางฉบับมีการยกเลิกแล้วแต่การชุมนุมบนท้องถนนหรือการที่จะพูดตรงไปตรงมาคือการปลุกม็อบเนี่ยในอดีตเราก็เรียนรู้มาแล้วว่ามันสร้างความสูญเสียนะฮะกับสังคมมากมายดังนั้นการต่อสู้ในวันนี้ผมอยากให้เป็นการต่อสู้ในเชิงหลักการต่อสู้ในเชิงความคิดเราไม่ต่อสู้กันในเชิงบุคคลแต่ท้ายสุดแล้วถ้าประชาชนหรือคนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าวันนี้ถ้าต่อสู้ในหลักการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์แล้วเนี่ยยังไปต่อไม่ได้ประชาชนต้องการจะลุกขึ้นมามีสิทธิ์มีเสียงมามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมการมีสิทธิ์มีเสียงนั้นต้องไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะครับแปลว่าวันนี้คุณธนาธรเองแม้จะชวนพี่น้องประชาชนหรือจะชวนฝ่ายสับสนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะฮะในการที่จะแสดงพลังหรือแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าทำได้แต่ต้องทำภายใต้กฎหมายทำภายใต้กระบวนการที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและไม่ไปกระทบต่อสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะครับเพราะผมไม่อยากให้กระบวนการการมีส่วนร่วมแบบนี้มันได้นำไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็ท้ายสุดแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมาวันนี้เนี่ยให้รู้ไปถ้าเราต่อสู้ในหลักการแล้วเรายังแพ้อยู่เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราจะหาคนดีที่ไหนมาปกครองประเทศเราจะหาคนเก่งความรู้ความสามารถที่ไหนจะมีนักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ไหนอีกที่อยากอาสาเข้ามาทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นวันนี้เราต้องต่อสู้กับอำนาจที่มองไม่เห็นเราต้องต่อสู้กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญดังนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีหัวใจที่ชัดเจนมีจุดจริงทางการเมืองที่หนักแน่นอย่ากลัวอย่ากลัวกับอำนาจที่มองไม่เห็นอุดมการณ์ทางการเมืองนี้ขอให้ชัดเจนนะครับถ้ามันท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เราต้องยอมรับมันวันนี้ชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องการคนรุ่นใหม่ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าไม่มีคนเหล่านี้แล้วเนี่ยสังคมต้องตั้งคำถามแล้วว่าประเทศชาติจะไปต่อได้ยังไงนะครับคุณลือค่ะครับก็นี่คือถ้าเรามองในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับว่านี่คือผลพวงของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลหรือคณะคสช.ได้ร่วมกันร่างขึ้นมายิ่งครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยคณะคสช.อ้างว่ามันเป็นฉบับที่ประชาชนลงประชามติแล้วแต่ประชาชนลงนั้นเพื่อเขาจะเดินเข้าไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยนะครับก็คือกระบวนการเลือกตั้งนั่นแหละแต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วเราก็จะพอเริ่มกระบวนการเราจะเห็นเลยว่าองค์กรอิสระเหมือนที่ดร.โอว่านะครับมันแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ประชาชนได้เห็นจากสภาพของความเป็นจริงว่าร่วมตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งร่วมตั้งแต่การนับคะแนนเสียงต่างๆว่าพรรคเล็กพรรคน้อยที่ได้เสียงขึ้นมาแล้วก็รวบรวมการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลในที่จริงแล้วประชาชนเนี่ยในฐานะเขาเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเขาเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งเป็นเสียงข้างมากเพื่อจะไปเป็นจัดตั้งรัฐบาลเป็นปากเป็นเสียงเพื่อกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เดินไปข้างหน้าจาก 4-5 ปีที่ผ่านมานั้นถึงประชาชนได้ประสบความทุกข์ยากมามากพอสมควรแต่ก็มันไม่เป็นอย่างที่ประชาชนเขาคิดเห็นไหมครับนั้นสิ่งที่เห็นมาอีกก็นี่คือกรณีที่ยังบอกว่ามติวิปริตผิดหลักกฎหมายมหาชนการที่พรรคอนาคตใหม่พรรคการเมืองเราบอกแล้วว่าพรรคการเมืองคือสมบัติของประชาชนพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองที่มีนักการเมืองเลือดใหม่ 100% แล้วก็ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายมากเป็นความนิยมของประชาชนที่จะฝากความหวังไว้ในระบบประชาธิปไตยกับพรรคอนาคตใหม่เห็นไหมครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องมาเสียโอกาสพอกกต.ชงเรื่องเข้าไปบอกว่าจะยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในเราในฐานะประชาชนแต่ถ้าเราฟังองคาพยพบริบทของตัวบทกฎหมายแล้วมันมีทั้งนักกฎหมายมหาชนนักกฎหมายอาญานักกฎหมายแพ่งก็ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ภาควิจารณ์กันว่าสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่จะสร้างนิมิตใหม่ของพรรคการเมืองนั้นสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นต่อสังคมไทยเราจะลืมว่าการตั้งพรรคการเมืองนั้นต้องใช้เงินมหาศาลทุกคนก็รู้ไม่ใช่100 ล้าน 200 ล้านนะครับ
ถามว่าสิ่งที่อนาคตใหม่เขาสร้างพรรคการเมือง1พรรคและโตเติบโตอย่างรวดเร็วเขาต้องใช้เงินมหาศาลอยู่แล้วแต่เขาพยายามทำด้วยความโปร่งใสคือแจ้งที่มาว่าเงินที่มาได้มานี่อันมดให้พรรคการเมืองได้กู้เงิน198 ล้านมาจากคุณธนาธรนั้นเงินที่ได้มาจากคุณธนาธรเนี่ยเป็นเงินแหล่งมาที่ชัดเจนรายได้ที่เขามาเนี่ยต้องไปดูดิว่าถ้าบอกคุณบอกว่าเป็นรายได้ที่ไม่ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายรายได้อะไรเขาได้มันได้เงินนี้มาจากไหนเงินสีเทาหรือเปล่าเขาไปทำธุรกิจค้าขายผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือเงินหวยใต้ดินหรือเปล่าแต่ธนาธรเขายืนยันได้ชัดเจนว่าเงินของเขาได้มาโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมภายธุรกิจที่เขาทำมานั่นเขาให้กู้ก็ถามว่าเสียหายตรงไหนนักกฎหมายมหาชนต้องบอกไว้ว่าไงว่าสิ่งที่เขียนไว้ถ้ากฎหมายไม่ห้ามสามารถที่จะทำได้แต่ถ้ากฎหมายอาญากฎหมายแพ่งเนี่ยเราไม่รู้เพราะผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายในฐานะประชาชนคนหนึ่งนั้นเราก็มาฟังการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเรามาเห็นว่าถ้าในแง่ของนักกฎหมายมหาชนเขาไม่ได้ห้ามเขาทำได้ดิยกตัวอย่างสมมุติว่าที่สาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งมหาชนไปใช้ห้างสรรพสินค้าอย่างนี้ยกตัวอย่างห้างสรรพสินค้าที่เราเดินเข้าประตูไปโคมคนเข้าไปทั้งวันแต่พอไปถึงบางที่เขาเขียนว่าห้ามเข้าเห็นไหมครับก็คือคนอย่าไม่เข้าไปเพราะเขารู้ว่าเป็นเขตหวงห้ามเขาถึงไม่เข้าแต่ตรงหน้าประตูที่เขาไม่เขียนว่าห้ามเข้าก็มันเป็นช่องทางที่เขาสามารถเดินผ่านเข้าไปได้เพื่อไปทำธุรกิจเพื่อไปซื้อสินค้าอะไรต่างๆแต่ถ้าตราบใดที่คุณบอกว่าห้ามก็ทำไม่ได้ไม่ห้ามก็ทำไม่ได้อีกหน่อยศูนย์การค้านั้นก็เจ๊งนี่ในรูปในของรูปธรรมยกตัวอย่างให้เห็นนั่นมาเทียบเคียงกับคุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่ในเมื่อคุณธนาธรหรือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขามีเจตนาบริสุทธิ์ว่าจะทำการเมืองในมิติใหม่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยความโปร่งใสแม้แต่ที่มาของรายได้จะไม่ต้องการให้พรรคอนาคตใหม่มีคุณธนาธรเป็นเจ้าของพรรคที่เขาพูดกันว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีเจ้าของพรรคนี่เขาจะสร้างการเมืองมิติใหม่ไงไม่มีเจ้าของพรรคทุกคนในพรรคกู้เงินให้พรรคแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์มารับผิดชอบในพรรคด้วยกันเพื่อให้เป็นพรรคของประชาชนเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองของนักการเมืองทุกคนที่สิ่งนี้สิ่งที่ปรารถนาดีนั้นถึงบอกว่ากกต.เนี่ยในฐานะที่เป็นต้นของขบวนการยุติธรรมเนี่ยคุณต้องไปมองถึงเจตนาบริสุทธิ์เจตนาดีของนักการเมืองรุ่นใหม่บ้างสิก็แปลกดีนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยดูที่เจตนาคุณไม่มองถึงเจตนาแต่กรณีแบบนี้เนี่ยไม่ดูที่เจตนาแล้วก็พยายามที่จะไปหาข้ออ้างกรณีการยุบพรรคการเมืองนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกกับพรรคอนาคตใหม่เราไม่ได้ตื่นเต้นแต่เราตื่นเต้นว่าสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ทำนั้นมันอยู่ในเหตุผลอันสมควรที่ต้องถูกลงโทษยุบพรรคหรือเปล่านี่ถ้าเปรียบเทียบกับทางการเมืองเนี่ยการยุบพรรคการเมืองนี่คือการตัดสินประหารชีวิตเลยนะครับนั่นถามว่าสิ่งอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องมองถึงความรู้สึกของประชาชนบ้างว่าประชาชนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เนี่ยที่สร้างการเมืองคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยคุณบอกแล้วนี่ชัดเจนว่าน้ำดีต้องไปได้น้ำเสียนั้นพรรคอนาคตใหม่สร้างการเมืองนักการเมืองรุ่นใหม่มาเราถือว่าเป็นนักการเมืองน้ำใหม่เพื่อเข้าไปผลักดันนะครับแนวคิดไปผลักดันนโยบายเพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศแต่ก็มาถูกลักษณะอย่างนี้นั้นถึงบอกว่าคติที่เคยพูดในอดีตว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนั้นมันตายแล้วอ่ะตายแล้วอ่ะสิ่งที่คุณธนาธรพูดว่าอันนี้ให้เงินคู่ไปแก่พรรคก็คือสิ่งที่ธนาธรพูดเรื่องจริงได้ยังมาบางคนนักวิชาการออกมาพูดว่าก็เรื่องนี้มันเกิดมาจากคุณธนาธรพูดเองนี่ว่าจะเขาเงินให้เงินคู่กับพรรคก็เขาพูดเรื่องจริงไงค่ะนั่นสังคมไทยที่บอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนั้นมันไม่ใช่แล้วใช้กับสังคมไทยไม่ได้แล้วเพราะพูดความจริงแล้วมันตาย นี่คือองค์กรกกต.ซึ่งเป็นขบวนการตั้งต้นในความยุติธรรมค่ะคือประเด็นนี้ขอเสริมทางคุณบุญลือนิดนึงนะครับว่าคือประเด็นนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะให้ความเป็นธรรมกับกกต.นะครับเพราะว่าคือจริงเรามองเนี่ยในหลายมุมมองนะครับเพราะว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับกกต.ก็บอกว่าโอเคทำถูกต้องส่วนฝ่ายที่มองต่างก็จะบอกว่าอุ้ยผิดนะอย่างนี้ไม่ยุติธรรมนะ
ดังนั้นเนี่ยในกระบวนการต่อไปเนี่ยเมื่อวันนี้เนี่ยกกต.เองได้ฟันละกรรมการชุดใหญ่เนี่ยซึ่งมีฝ่ายคณะอนุกรรมการเสนอขึ้นไปตามที่เลขากกต.เป็นฝ่ายเสนอขึ้นไปแล้วกกต.ชุดใหญ่ก็ฟันแล้วว่าต้องเสนอให้กับศาลใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อนาคตใหม่และสังคมไทยเนี่ยจะสามารถติดตามและสามารถทำได้นะครับคือก็เดินเข้าสู่กระบวนการนั่นแหละนะครับวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็จะรับหรือไม่รับเนี่ยเราก็ต้องรอดูอีกจังหวะหนึ่งนะฮะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านเองเนี่ยจะรับไหมถ้ารับนะฮะถ้ารับแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยตัวของคุณธนาธรหรือคณะกรรมการบริหารพรรคและอนาคตใหม่ทั้งพรรคเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงไว้ส่วนตัวผมนะครับคุณแอนคุณนันพี่บุญลือครับผมยังมั่นใจในกระบวนการความยุติธรรมของประเทศผมเองยังมั่นใจในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมยังเชื่อว่าถ้ากระบวนการศาลรัฐธรรมนูญหรือกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราเนี่ยยังไม่สามารถพึ่งได้เนี่ยและประชาชนเนี่ยจะไปฝากความหวังไว้กับใครดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยผมอยากให้อนาคตใหม่เนี่ยทำการเมืองใหม่เมื่อตัวเองอาสาจะเข้ามาทำงานเมืองใหม่แล้วเนี่ยถ้าส่วนตัวผมมองนะฮะไม่จำเป็นต้องลงถนนหรอกครับบนท้องถนนไม่จำเป็นคุณธนาธรวันนี้รับเสียงตอบรับจากสังคมล้นหลามคือถ้าวันนี้คุณธนาธรกลับไปเลือกตั้งอีกรอบเนี่ยจาก80ผมว่าจะเป็น100นะครับดังนั้นเนี่ยคุณค่าของอนาคตใหม่คุณค่าของความเป็นธนาธรเนี่ยมันมากกว่าการที่จะนำพาประชาชนลงถนนนะครับผมอยากให้วันนี้คุณธนาธรเนี่ยต่อสู้ในกระบวนการและต่อสู้ในหลักการนะครับคุณธนาธรไปว่าในชั้นศาลเลยครับทั้งพรรคอนาคตใหม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรเพราะข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้มันหักล้างกันในเชิงหลักฐานพยานอยู่แล้วดังนั้นศาลท่านเองเนี่ยก็ต้องรับฟังสิ่งที่อนาคตใหม่นำเสนอการที่มีการกู้เงินอะไรยังไงเอกสารหลักฐานเป็นอย่างไรเนี่ยนี่คือการบ้านสำคัญที่อนาคตใหม่ต้องทำก่อนที่จะนำพาคนลงถนนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยอาจจะไม่โดนยุบก็ได้นะครับเราก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะโดนยุบทุกคนมีธงหมดนะฮะนักวิชาการนักการเมืองผู้รู้กูรูต่างๆเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าการวิเคราะห์วิจารณ์หรือการอนาคตเนี่ยการทำนายเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ผิดมาหลายครั้งผมยกตัวอย่างง่ายๆการเมืองอเมริกาทรัมป์กับฮิลลารี คลินตันเนี่ยนะฮะคนฟันธงว่าฮิลลารี คลินตันเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีท้ายสุดแล้วเจ้าทรัมป์ก็เป็นประธานาธิบดีไปแม้กระทั่งการเมืองไทยเองหลายเหตุการณ์หลายบริบทนะครับเราอย่าไปประเมินอนาคตโดยที่ปราศจากข้อเท็จจริงวันนี้ผมอยากให้อนาคตใหม่มาตั้งต้นที่กระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก่อนถ้าวันนี้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมาบิดบังมาปิดเบือนมาทำให้สังคมเนี่ยไม่มีความหวังเนี่ยก็ต้องยอมรับแต่วันนี้เรายังมีช่องทางนี้อยู่ว่ากระบวนการยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ยังเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ผมเชื่อแบบนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยขอให้พรรคอนาคตใหม่เดินไปสู่กระบวนการยุติธรรมเตรียมข้อมูลหลักฐานให้เพียงพอนะครับและไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วตรงนั้นล่ะจะเป็นทางออกของอนาคตใหม่และถ้าหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าคะแนนนิยมมันจะกลับมาอีกไม่รู้กี่เท่าตัวตรงนี้ผมฝากไว้นะครับนะคะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ส่งดร.โอด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์การเมืองต่อนะคะยังอยู่กับคุณบุญเรือนเมืองช่วงนี้พักกันก่อนค่ะอยู่กันต่อนะคะว่าสักครู่นี้ยังค้างไว้ค่ะกับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองนะคะให้คุณบุญเรือนเมืองได้วิเคราะห์ต่อเลยค่ะเดี๋ยวเวลาอีกนิดหนึ่งก็เรามาต่อกันว่าเรื่องหลักเกณฑ์ในการที่กกต.ชงเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่นั้นว่ามีเหตุผลอะไรนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยโดยเฉพาะฝั่งฝากฝ่ายประชาธิปไตยนะครับซึ่งพรรคการเมืองเรารู้แล้วว่าพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลฝั่งฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเข้ามาได้รับการเลือกตั้งจากภาคประชาชนนั้นตอนแรกเราบอกว่าไม่นิยมการสืบทอดอำนาจจากคสช.แต่พอจัดตั้งรัฐบาลก็จบโดยการไปร่วมกับการสืบทอดอำนาจในเมื่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้ครับแน่นอนนะครับระหว่างเสียงรัฐบาลกับเสียงฝ่ายค้านเนี่ยมันปริ่มน้ำกันเหลือเกินนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่อนาคตข้างหน้าคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งกำลังจะตามมาซึ่งรัฐบาลก็รู้ว่ารัฐบาลแพ้โหวตในสภามา 2-3 ครั้งติดต่อกันมาโดยตลอด
ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นด้วยอะไรล่ะครับก็ด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่พวกคุณเขียนกันมันเริ่มแสดงออกอาการให้เห็นไงครับนั่นสิ่งที่รัฐบาลก็เป็นห่วงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าคะแนนเสียงยังปริ่มน้ำอย่างนี้รัฐบาลจะทำยังไงก็เลยต้องเร่งไงครับเร่งขบวนการเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่เห็นไหมครับทั้งที่พรรคพลังประชารัฐที่จัดงานเลี้ยงเพื่อระดมทุนโต๊ะจีนเงินที่มาจากตรงนู้นตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนใช่แล้วมีคนไปร้องเรียนส่งเข้าขบวนการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาก่อนของพรรคอนาคตใหม่จะอีกใช่แต่ไปอยู่ที่ไหนล่ะครับทำไมคุณไม่เอายกขึ้นมาทำควบคู่กันไปด้วยล่ะนี่ในความรู้สึกของประชาชนคนแต่นี่อย่างนี้คุณเลือกปฏิบัติอ่ะคุณหยิบเฉพาะพรรคอนาคตใหม่มาซึ่งอยู่ในฝั่งฝ่ายค้านเพื่ออะไรเพื่อคุณต้องการจะยุบพรรคคือมีธงทั้งที่นักกฎหมายวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่น่าจะเข้าประเด็นนะถึงเราต่อสู้กันแน่ไงแง่กฎหมายขนาดไหนก็ตามคุณก็พยายามที่จะลากเข้าไปสู่หลักประหารให้ได้ในหลักประหารนั้นถามว่าหลักประหารที่เขาสร้างขึ้นนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อจะต้อนสอสอจากบ้านแตกสาแหลกขาดเพื่อเข้าไปอยู่ในฝั่งฝากรัฐบาลเพื่อไปเพิ่มจำนวนส.ส.ฝั่งฝากรัฐบาลขณะนี้พรรคอนาคตใหม่เขาคิดแล้วว่าในเมื่อมีธงอย่างนั้นคุณใช้เหตุผลยังไงก็ตามให้ดีขนาดไหนก็ตามโอกาสที่จะชนะนั้นเขาก็มองแล้วว่ามันริบหรี่เขาต้องคิดว่าสิ่งที่คณะกรรมการพรรคถ้าพรรคการเมืองของเขาถูกยุบคณะกรรมการบริหารเขาต้องสิ้นสภาพถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปเขาสมควรจะลาออกไหมเพื่อได้ขยับสสปฏิริษีขึ้นมาส่วนสสที่เป็นสสจากเขตหรือปริษีทั้งหมดคงสภาพไว้หรือจะไปอยู่กับพรรคฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่เป็นการเลือกอนาคตแล้วแต่ในความรู้สึกของผมในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะผมยังมีความคิดนอกเหนือจากตรงนี้นะว่าทำไมต้องไปหลงประเด็นในเมื่อเขามีธงในการยุบพรรคอนาคตใหม่เพื่อเอาสสเข้าข้อเขาแล้วเราจะไปเดินตามเกมเขาทำไมอ่ะต้องยังไงอ่ะคะก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนอยู่เฉยๆมีเสียงทั้งหมดของอนาคตใหม่ประมาณ80ค่ะประมาณ80กว่าเสียงเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ประชาชนคนไทยให้ความนิยมชมชอบเป็นน้ำใหม่ทางด้านการเมืองอยู่เฉยๆสมมติว่าพรรคมันยุบแล้ว60วันเราไม่ไปสังกัดพรรคไหนเราก็สิ้นสภาพไปส.ส.ปล่อยให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ลงเลือกตั้งใหม่ดูที่ว่าเสียงจากประชาชนยังสนับสนุนอยู่ไหมเราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปเข้าข้ออย่าไปหลงประเด็นที่เขาขีดทางให้เราเดินนั่นคือเกมการเมืองอยู่มันเฉยๆกลัวอะไรเรามาจากประชาชนถ้าประชาชนยังศรัทธาต่อพรรคอนาคตใหม่ถึงเขาจะยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่มาแล้วก็ไปลงสมัครส.ส.เลือกตั้งใหม่กันหรอกดูที่ว่าถ้าประชาชนเลือกกลับเข้ามาเท่าเดิมก็แสดงว่าประชาชนยังยืนหยัดอยู่ในพรรคนี้เราจะไปหลงประเด็นเราจะไปเติมเต็มให้มันทำไมอ่ะต้องไปเปิดข้อกฎหมายด้วยไหมคะคุณบุญลือว่าการตั้งพรรคใหม่ต้องสังกัดอะไรเลือกตั้งเลือกโต้งอะไรทันกันหรือเปล่าเขาไม่รู้คุณจะไปอยู่พรรคที่คุณสามารถลงเลือกตั้งให้ได้อะโดยวิธีการไหนก็ตามเขาอาจจะตั้งพรรคการเมืองใหม่เราไปแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้นี่สมมติเขาตั้งพรรคการเมืองใหม่เมืองพรรคการเมืองกอรอไว้อยู่แล้วพอหมด60วันเขาไม่ไปสังกัดพรรคไหนเลยก็สิ้นสภาพความเป็นส.ส.หายไป80คนสมมุติก็จัดการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาที่80คนที่หายไปก็แค่นี้เองนั้นประชาชนที่เขายังชื่นชมในฝั่งประชาธิปไตยหรือชื่นชมในฝั่งอนาคตพรรคอนาคตใหม่ก็เหมือนไทยรักไทยคุณยุคไทยรักไทยพลังประชาชนพลังประชาชนก็เกิดขึ้นคุณยุคพลังประชาชนก็เพื่อไทยเกิดขึ้นประชาชนเขาศรัทธาก็พยายามรักษาความศรัทธาของประชาชนไว้แต่ถ้าคุณแตกรังเมื่อไหร่นะครับคุณยิ่งคุณไปอยู่ฝั่งรัฐบาลนะประชาชนเขาบอกอ๋อก็นักการเมืองเขาพอๆกันไหนจะบอกเป็นนักการเมืองน้ำใหม่นักการเมืองน้ำดีนักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่แท้แล้วก็คุณก็ไปอยู่กับนักการเมืองรุ่นเก่าอีกหน่อยคนก็ถูกกลืนไปนักการเมืองรุ่นเก่าเหมือนกัน
นั่นคุณจะไปเกลือกกลัวในเมื่อเราเชื่อมั่นว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคแนวการเมืองใหม่เราต้องยืนหยัดบนหลักการและอุดมการณ์ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนเนี่ยเขาไปทอดทิ้งนะยิ่งถ้าคุณถูกรังแกอย่างนี้ด้วยความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วคอยดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นเราอย่าไปเดินตามเกณฑ์ดิก็นี่คือเกณฑ์ที่เขาวางเพื่อให้พรรคอนาคตใหม่ได้เดินตามไงเพื่อต้องการต้อนสสเข้าคอกเขาไงแล้วคุณจะไปเข้าคอกทำไมอ่ะนะแล้วก็สร้างคอกใหม่เขายุบพรรคนี้ไปก็ตั้งพรรคใหม่หรือมันก็หอบไปลงพรรคฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง80คนเลยดูที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นไงแล้วรัฐบาลจะได้รู้ไงว่าสิ่งที่คุณทำนั้นอ่ะเขาไม่ได้เดินตามเกมด้วยเขาไม่ได้หลงประเด็นเขาไม่ได้หลงเกมที่เราวางไว้คุณอย่าไปขุดหลุมกี่บ่อเพื่อรอบรามันก็ไม่มีทางเหี้ยตกนี่อยากจะฝากความแนวคิดนี้ไว้ให้กับคุณธนาธรในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคอาจารย์ปิยบุตรและคุณช่อในฐานะที่เป็นแกนนำครับไม่ต้องไปคิดว่าจะไปอยู่พรรคไหนอยู่มันของเราใน60วันทำหน้าที่ไปยุบพรรคทำหน้าที่ส.ส.ไปอีก60วันพ้นจาก60วันเมื่อไหร่สิ้นสภาพก็สิ้นไปจากการเลือกตั้งใหม่ก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดให้มันลึกนั่นหน้าที่ของอนาคตใหม่ที่เราต่อสู้ในนามสนามการเมืองต่อไปนะครับอยากจะฝากนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนตั้งใจแล้วผมเชื่อว่าประชาชนไม่ทิ้งแน่นอนนะครับอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะเบรกเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันด้วยเรื่องนี้แล้วค่ะพักอนาคตใหม่กับการให้กู้ยืมเงินโดยคุณธนาธรนะคะก็ถกเถียงกันอยู่คือจริงๆจะเห็นความบิดของกฎหมายแล้วก็กระบวนการที่ดูมันเร่งรัดรูปรัดเร่งรีบหรือไม่ก็หลายอย่างละค่ะที่เป็นข้อคำถามไอ้อย่างก่อนหน้านี้กรณีให้กู้ยืมเงินเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของมาตราที่ว่ารายได้พรรคการเมืองอยู่เลยทำมาทำไปกกต.ชงว่ามีความผิดตามมาตรา72ไปรับเงินอันไม่ควรได้รับบริจาคที่ไม่สามารถรับได้เป็นเงินที่มาจากการทุจริตเงินผิดกฎหมายกลายเป็นแบบนั้นไปซึ่งอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ได้แสดงความเห็นไว้นะคะว่าถ้าจะเอาผิดตามแค่ในฐานมาตราที่ว่ารายได้พรรคการเมืองตรงนั้นต่อให้ผิดเนี่ยมันเดินไปไม่ถึงยุบพรรคแต่พอมาเป็นมาตรา72แล้วเนี่ยความผิดถึงขั้นยุบพรรคได้แล้วมันไปถึงอย่างนั้นได้อย่างไรมีการจะชงประเด็นไปเป็นนิติกรรมอำพรางไปเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้นว่าได้หนึ่งเรื่องต่อมานี่ก็เถียงกันเรื่องข้อกฎหมายอีกเหมือนกันที่ดินนะคะก็เอาล่ะกรณีคุณธนาธรเนี่ยมันเป็นพ.ร.ป.พรรคการเมืองมันเป็นกฎหมายที่เพิ่งจะเขียนเพิ่งจะร่างกันขึ้นมาแล้วก็บังคับใช้เฉพาะบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองแต่กรณีที่คุณเอ๋ปารีณาเนี่ยชาวบ้านที่มีพฤติการเดียวกันแต่จำนวนที่เนี่ยน้อยกว่าแล้วก็ติดคุกติดตารางกันไปมีมาหลายเคสมากเลยนะคะมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่สามารถหยิบมาอ่านแล้วใช้เป็นบรรทัดฐานกันได้เยอะแยะแต่ไม่อย่างนั้นล่ะค่ะพอเป็นคุณเอ๋ปารีณาปุ๊บเนี่ยดูสปก.กับกรมป่าไม้ต้องประชุมกันให้วุ่นดูงงกันไปหมดว่าจะเอายังไงดีจนถึงขั้นจะต้องรอกฤษฎีกาเนี่ยมาชี้ค่ะนักวิชาการได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเอาไว้นะคะสำหรับอาจารย์ชัยนรงค์เศรษฐเชื้อค่ะอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ท่านนี้ก็ต่อสู้กับชาวบ้านในประเด็นการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ภาคอีสานมาโดยตลอดนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะถึงกรณีการดำเนินคดีบุกรุกป่าของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาระบุว่าคืนที่ดินสปก.แล้วจบไม่ผิดกฎหมายโดยอาจารย์ได้ระบุนะคะบอกว่าความจริงแค่ครึ่งเดียวของคุณวิษณุผมคิดว่ากรณีของปารีณาคุณวิษณุพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวก็คือกรณีคืนที่สปก.แต่ไม่พูดถึงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้แบ่งออกเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นแรกการคืนที่ให้สปก.เพื่อนำไปปฏิรูปที่ดินอาจจบได้เพราะได้คืนแล้วอย่างที่คุณวิษณุว่าแต่คนละเรื่องกับประเด็นที่2ซึ่งสำคัญกว่าและคุณวิษณุไม่พูดถึงก็คือการคืนที่ให้สปก.ไม่เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507หรือไม่ก็พ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484เพราะก่อนที่จะเป็นที่สปก620 682ไร่นี้ก็คือป่าสงวน
หรือไม่ก็เป็นพื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484หลักฐานที่สำคัญก็คือสิ่งก่อสร้างและใบพ.ร.บ.ท.5และแม้ว่ามีพระราชกฤษฎีกาให้เป็นพื้นที่สปก.แต่ความผิดก็เกิดก่อนหน้านี้แล้วความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484หรือพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507การคืนที่ไม่สามารถลบล้างความผิดได้มีทางเดียวก็คือกรมป่าไม้ต้องแจ้งความดำเนินคดีเท่านั้นและจะอ้างว่าไม่เจตนาก็คงไม่ได้เพราะที่ผ่านมากรณีแบบนี้คือเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายมาก่อนและต่อมามีพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแต่ชาวบ้านที่ครอบครองมาก่อนก็ถูกป่าไม้ดำเนินคดีติดคุกมาแล้วบางกรณีครอบครองแค่11ไร่แต่ต้องติดคุกถึง9เดือนเหตุผลสำคัญก็คือหากยังไม่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินก็เท่ากับว่าพื้นที่ตรงนั้นยังไม่ได้เพิกถอนการเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้อาจารย์ชนรงค์ระบุอีกนะคะว่าการที่คุณปารินาคืนที่ให้สปก.ก็คืนไปสปก.จะเอาผิดหรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นการบุกรุกพื้นที่ป่า682ไร่เนี่ยกรมป่าไม้ต้องดำเนินคดีรวมทั้งต้องเรียกค่าเสียหายที่ทำให้โลกร้อนด้วย และการดำเนินคดีก็ต้องไปดูทั้งหมดว่าใครบ้างที่เข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวเช่นบิดาคุณปารินาครอบครองก่อนมอบให้คุณปารินาหรือไม่ถ้าใช่ก็ต้องดำเนินคดีด้วยกรณีใครจะอุ้มคุณปารินาก็อุ้มไปจะอ้างว่าหลักกฎหมายไม่เหมือนกันก็อ้างไปเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่ศาลยุติธรรมแต่ก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าทำไมหลักกฎหมายนั้นจึงมีแต่คนจนติดคุกแต่คนมีอำนาจกลับรอดที่สำคัญขณะนี้ประเด็นมันมาถึงจุดที่ว่ากรมป่าไม้จะดำเนินคดีบุกรุกป่า682ไร่หรือไม่เรื่องนี้ผู้ที่ต้องทำหน้าที่ก็คืออธิบดีกรมป่าไม้หากไม่ดำเนินการก็เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ได้และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องตอบสังคมให้ได้ด้วยว่าทำไมกับชาวบ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงจับเข้าคุกเป็นว่าเล่นแต่ทำไมทีผู้มีอำนาจจึงยังลอยนวลคุณชัยนรงค์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่ากรณีดังกล่าวขอถามไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ว่าที่ผ่านมาการดำเนินคดีกับคนจนที่มีความผิดเช่นเดียวกับนางสาวปารินาจนติดคุกเคยส่งให้กฤษฎีกาตีความหรือไม่ทำไมกรณีนี้จึงต้องส่งให้กฤษฎีกาตัดสินทั้งที่เป็นคดีปกติที่กรมป่าไม้เคยดำเนินการมาอยู่แล้วคิดว่ากรมป่าไม้สามารถดำเนินการคดีที่ดิน682ไร่ได้เลยเพราะไม่ได้แตกต่างจากกรณีที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ครอบครองพื้นที่พ.ร.บ.ท.5เพียง11ไร่แต่ติดคุกกัน9เดือนและมีอีกหลายคดีที่ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ในกรณีเดียวกันกับนางสาวปารีนาก็คือเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบไปสปก.แต่ยังไม่ได้นำไปจัดสรรให้กับชาวบ้านโดยในกรณีของชาวบ้านไม่เคยมีการนำไปให้กฤษฎีกาตัดสินก่อนแต่กรมป่าไม้ก็เข้าไปจับและส่งคดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยอาจารย์ชนรงค์กล่าวอีกนะคะบอกว่าหากมีการช่วยเหลือกันในเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตถ้ากรมป่าไม้ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคืนที่ดินให้สปก.แล้วจบกันใครอยากจะบุกรุกป่าก็บุกรุกไปโดยเฉพาะผู้มีอำนาจแล้วก็มาช่วยเหลือกันในภายหลังก็จะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้อย่างมากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านที่ถูกเขารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งว่าเหตุใดจึงมีการอุ้มนางสาวปรินากันไปเรื่อยๆทั้งนี้ในช่วง5ปีมีชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าทั้งในส่วนของกรมป่าไม้และกรมอุทยานรวมกว่า 46,000 คดีบางคนก็ติดคุกบางคนออกมาแล้วบางคนยังอยู่ในกระบวนการของศาลซึ่งจากนี้ก็จะคอยจับตาการทำงานของกรมป่าไม้ต่อไปค่ะคิดเห็นยังไงคะใครๆก็บอกว่าป่าไม้ดำเนินการได้เลยแต่ทำไมก็ยังมีความพยายามที่ต้องรอก่อนรอกฤษฎีกาออกมาชี้ในเรื่องนี้ก่อนนี่คือปรากฏการณ์การใช้กฎหมายบนความไม่เป็นธรรมในแง่ของ
ายตาของประชาชนนะครับที่จริงตัวบทกฎหมายนั้นเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับกรณีที่ดินที่ของคุณปรินาที่เข้าไปบุกรุกนั้นเขาบอกชัดเจนว่าคุณปรินานั้นครอบครองที่ดินในนามของพบท.5นะครับใช่พบท.5ก็คือป่าสงวนแห่งชาติแต่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นมันมีทั้งป่าเสื่อมโทรมกับป่าที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นั้นคุณปรินาเข้าไปครอบครองตั้งแต่2487ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเข้าไปครอบครองแล้วก็แจ้งกับปปช.ว่าเขาเข้าไปครอบครองที่ดินพบท.5คือภาษีบำรุงท้องที่แจ้งกับปปช.ไว้ชัดเจนนะครับนั้นสิ่งที่คุณปรินาทำนั้นสิ่งที่คุณปรินาครอบครองนั้นความผิดมันสำเร็จแล้วจริงเพราะหลังจากที่คุณเข้าไปครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติแล้วตอนหลังทางกรมป่าไม้ได้พิจารณาว่าป่าสงวนแห่งชาติผืนนี้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่คุณปรินาครอบครองเนี่ยมันเป็นที่ดินของป่าเสื่อมโทรมก็เลยส่งให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำไปจัดการปฏิรูปให้กับเกษตรกรที่มีความยากจนแต่ก็ต้องภายใต้กฎหมายต้องคนคนที่ยากจนก็ต้องไม่เกินคนละ50ไร่แต่ถามว่าทิ้งที่คุณปรินาไปครอบครองนั้นไม่ว่าครอบครองก่อนหรือมาครอบครองภายหลังในนามสปก. มันก็ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับทั้งสองช่วงผิดหมดทั้งครอบครองพบท.5ก็ผิดทั้งไปครอบครองสปก.ที่ให้ก็เกินกฎหมายกำหนดเกิน50ไร่คุณสมบัติก็ไม่น่าได้นะคะแล้วถามว่าไม่ผิดตรงไหนล่ะครับนี่คือการใช้กฎหมายบังคับที่ไม่เท่าเทียมกันที่เรียกว่า2มาตรฐานเขาบอกแล้วว่าถ้าเป็นประชาชนธรรมดาป่านี้ดำเนินการคดีแจ้งความดำเนินยัดเข้าคุกไปหมดแล้วแต่นี่กี่วันแล้วจะเป็นเดือนอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าไงการบังคับกฎหมายที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรมนี่แหละครับสังคมไทยถึงบอกว่าผู้มีอำนาจหรืออภิสิทธิชนเท่านั้นที่จะทำให้การใช้กฎหมายบังคับเกิดการล่าช้าก็คือความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมที่เทียบเทียมกับใครก็เทียบเทียมกับประชาชนว่าประชาชนในคุณไม่ได้มีการยื้อรากกระชากฉุดกันอยู่ถึงวันนี้นี่มันมีเหตุผลอะไรที่คุณต้องเอากฤษฎีกามาตีความในเมื่อกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเจนการครอบครองของคุณปรินาแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยผิดทุกฉบับผิดทุกแง่ของกฎหมายและคุณจะบอกว่ามันไม่ผิดได้ยังไงอ่ะกรมป่าไม้จะเอามาบอกว่าเขาได้ดำเนินการไปแล้ว40กว่าไร่แจ้งการบุกรุกป่านั้นดำเนินการไปแล้วแล้วส่วนที่ยังเหลือเป็นที่ดินสปก. 600กว่าไร่คุณก็ผิดอีกอ่ะเอาโอเคบอกว่าในฐานะที่คุณเป็นสปก.คืนแล้วมันก็จบกันไปไม่สามารถที่ไปลงโทษกันได้แต่การกระทำที่คุณครอบครองมาก่อนหน้านั้นล่ะความผิดมันสำเร็จแล้วตั้งกี่ปีคุณใช้ที่ดินตรงนี้ไปทำผลประโยชน์ให้กับตัวเองปีหนึ่งเป็นรายได้เป็นร้อยล้านอ่ะเดี๋ยวถามว่าคุณให้ความเป็นธรรมกับประชาชนหรือยังประชาชนทั่วประเทศที่เขาคุกบุกรุกป่าติดคุกติดตารางมาแล้วกี่คนใครจะไปเยียวยาใครจะไปใช้หนี้ให้เขาอ่ะสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะแล้วถ้าคุณสร้างมาตรฐานใหม่อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วที่ยังมีไม่ใช่น้อยนะ20สส21สส5สวอะไรอีกอย่างที่กำลังจะโผล่ขึ้นมาอีกอ่ะที่คุณศรีสุวรรณแกบอกแกเตรียมไว้แล้วนั่นแหละมันจะลากเข้ามาสู่สร้างความวุ่นวายให้กับกรมป่าไม้และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเงื่อนไขอย่างนี้ผมอยากจะฝากไว้นะครับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะกรมป่าไม้ไม่ว่าจะสำนักงานปฏิรูปที่ดินทั้งสองกระทรวงทั้งกระทรวงทรัพยากรทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณต้องไปดูให้ดีนะครับว่าถ้าคุณสร้างมาตรฐานใหม่คุณสร้างเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะผลที่จะตามมาในอดีตข้างหน้านั้นที่ดินป่าสงวนต่อไปถูกบุกรุกหมดแหละถ้าคุณไม่ถ้าไม่บุกรุกก็เขาก็อ้างที่ดินแบบคุณปรินาเนี่ยว่าบุกรุกก่อนแล้วพอไปคืนทีหลังก็ไม่มีความผิดกฎหมายก็ลงโทษไปได้สิ่งอย่างนี้นะครับผมในฐานะประชาชนนะครับว่าประชาชนในฐานะเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินเขาฐานะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินน่ะคุณต้องให้ความยุติธรรมนะครับทรัพย์สินของชาติแผ่นดินของชาติทุกคนมีสิทธิ์แต่ถ้าคุณจะมาจัดสรรก็ต้องวงความยุติธรรมกำหนดหลักเกณฑ์มาแล้วคุณก็ต้องเดินไปตามหลักเกณฑ์นั้นไม่ใช่ว่าอีก
กลุ่มหนึ่งคุณก็ใช้มาตรฐานอีกอย่างหนึ่งอีกกลุ่มคุณก็ใช้วิธีการอีกอย่างหนึ่งแล้วถามว่าการใช้บังคับกฎหมายมันจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงทำผิดในการกระทำรูปแบบเดียวกันแต่ผลการปฏิบัติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณกินข้าวแต่คุณบอกก๋วยเตี๋ยวอร่อยคุณกินข้าวคุณก็บอกข้าวที่เหมือนกันไม่ใช่คุณปฏิบัติอีกอย่างอีกคนคุณก็ปฏิบัติอีกอย่างสิ่งอย่างนี้มันไม่สมควรเกิดขึ้นกับระบบนิติรัฐของไทยที่บอกว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบบนิติรัฐแล้วอย่างนี้มันเป็นระบบนิติรัฐจริงหรือเปล่าคุณสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นใหม่คุณสร้างความแคบแค้นใจให้กับประชาชนก็บอกแล้วว่าขบวนการยุติธรรมไม่เกิดอย่าคิดเลยว่าประเทศชาติจะเกิดความสงบความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดถูกต้องความยุติธรรมเป็นประตูด่านแรกที่จะสร้างความรักษาสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในชาติแต่นี่คุณพอเริ่มเข้าเนี่ยเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มอภิสิทธิชนนั้นเวลาทำการใดๆก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายนั้นได้รับการจะปฏิบัติหลังช้ามากๆนะครับกรณีคุณปรินากรณีแหวนมารดานาฬิกาเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วถามว่าประชาชนเขาจะคิดยังไงนะครับประชาชนมีแต่มือนะครับและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันผมยังจำคำพูดอดีตนายกชวนพูดชัดเจนว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้คนเราเนี่ยรวยจนเท่าเทียมกันได้แต่เขาจะทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันและมันเป็นธรรมไหมครับอย่างนี้ฝากประชาชนนะครับประชาชนก็คิดเป็นนะครับฝากผู้บริหารที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมและประชาชนคนทั้งประเทศหรือยังนะครับจริงๆจะว่าไปเรื่องของการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมหรือว่าไอ้หลักเกณฑ์ที่วางเอาไว้แต่ว่าไม่ทำไปตามนั้นนี่ก็ได้ตั้งแต่เบรกแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พรรคอนาคตใหม่กำลังเผชิญอยู่นะคะถ้าว่ากันตามกฎหมายแล้วนักกฎหมายหลายๆท่านก็บอกว่ามันไม่เข้าข่ายมันไม่เข้าเกณฑ์แต่ก็มีความพยายามที่จะทำให้ถูกเป็นผิดในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งผิดเป็นผิดเห็นๆกันอยู่ว่าผิดทุกคนก็มองว่ามันรุกที่ป่าชัดเจนต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายแต่ก็มีความพยายามที่จะทำให้ผิดเป็นถูกอีกเรื่องหนึ่งที่มีการหลักเกณฑ์ที่วางเอาไว้แต่ไม่ได้ทำตามซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีการดำเนินอะไรหรือเปล่านะคะกับกรณีเรื่องของการหาเสียงเดิมทีก่อนหน้านี้จริงๆก็เคยคุยกับคุณบุญลือเรื่องของรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต้องมีการแจกแจงที่มารายได้ว่ามาจากไหนอะไรยังไงแต่ปรากฏก็ไม่เห็นมีทีนี้หาเสียงไว้ก็ไม่ทำตามที่หาเสียงก็ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของอย่างค่าแรงขั้นต่ำก่อนหน้านี้400ถึง425บาทหาเสียงไว้แต่ปรากฏพอทำจริงขึ้น5ถึง6บาทภาษีนิติบุคคลธรรมดาร้อยละ10พอชาวบ้านเขาถามอ้าวตกลงยังไงบอกว่าอ๋อแค่ยกตัวอย่างในช่วงหาเสียงเฉยๆนี่ยังไปรวมเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรที่บอกว่าจะช่วยให้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำตามที่หาเสียงไว้เรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณมูลลือคิดเห็นยังไงบ้างครับคือการหาเสียงหรือการโฆษณาชวนเชื่อในช่วงที่พรรคการเมืองต่างๆในช่วงฤดูกาลคือนับตั้งแต่การประกาศพระราชกิจการเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกแล้วว่าการหาเสียงนั้นซึ่งจะไปพูดหรือรับปากกับชาวบ้านหรือกับประชาชนนั้นถ้ามันเป็นนโยบายของพรรคการเมืองนะครับที่ยื่นเพราะนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยเวลาเขาจะใช้นโยบายไปหาเสียงเนี่ยเขาต้องแจ้งไปที่กกต.นะครับว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีนโยบายอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่มีนโยบายที่แจ้งในกกต.นั้นคุณไปพูดไม่ได้มันจะไปเข้าข่ายว่าคุณรับปากว่าจะให้รับปากว่าจะงี้มันผิดกฎหมายสัญญาว่าจะให้แล้วมันมีอยู่2นัยยะค่ะนั้นสิ่งที่รัฐบาลไปหาเสียงนั้นไม่ว่าเรื่องนโยบายการปรับค่าแรงนโยบายการประกันราคาพืชผลการเกษตรนะครับสิ่งอย่างนี้มันเป็นอยู่ในนโยบายนะครับในเมื่อคุณไปรับปากแล้วพอถึงเวลาคุณได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยประชาชนได้เชื่อว่านโยบายสิ่งที่คุณไปพูดนั้นอ่ะมันได้ใจประชาชนประชาชนนิยมชมชอบก็เลือกพรรคคุณเข้ามาเ
พอเลือกพรรคคุณเข้ามาคุณก็ต้องไปขับเคลื่อนนโยบายที่คุณรับปากกับประชาชนไว้ที่เพราะเขาถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะใช่ไหมครับดังนั้นการแถลงนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อสภานั้นภายใต้ตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นบอกว่านโยบายใดก็ตามถ้าคุณแถลงนโยบายต่อสภาแล้วถ้าคุณไม่ปฏิบัติก็ถือว่าผิดกฎหมายใช่ไหมครับนี่สิ่งอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพรรคในนามของพรรครัฐบาลที่ได้ไปรับปากกับประชาชนไว้ไม่จะเป็นไม่จะว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ตามถ้าคุณทำก็โอเคเหมือนสมัยนายกยิ่งลักษณ์เห็นไหมครับไม่ทำเรื่องค่าแรงก็ถือว่าเขามีความผิดก็สภาจะเอาเรื่องเห็นไหมครับเพราะมันผิดกฎหมายจริงๆนี่ก็เหมือนกันแต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้เขาบอกว่าพูดไปแล้วก็เพียงเป็นการยกตัวอย่างบ้างเป็นการหาเสียงบ้างถ้าจะปรับไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเมื่อเงินไม่มีเศรษฐกิจของเนี่ยก็เพราะอย่างนี้ไงครับนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำผิดกกต.นั่งดูอยู่เฉยได้ยังไงอย่างนี้กกต.ต้องแสดงบทบาทในฐานะที่คุณเป็นองค์กรอิสระคุณอำนาจหน้าที่เป็นของคุณคุณต้องเข้าไปตรวจสอบว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในการหาเสียงเนี่ยคุณไปรับปากกับประชาชนยังไงคุณแถลงนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อสภาเนี่ยคุณแถลงยังไงค่ะแถลงแล้วนโยบายอะไรบ้างที่คุณทำหรือนโยบายบ้างอะไรที่คุณไม่ทำไม่ใช่คุณมาเล่นเฉพาะเรื่องจะยุบพรรคอนาคตใหม่อย่างเดียวคุณต้องไปดูให้หมดในองคาพยพที่กกต.มีอำนาจใช่ไหมครับแต่กกต.ก็ไม่ทำอย่างนี้นะครับก็อยากจะฝากกับประชาชนไว้ด้วยว่าในเมื่อกกต.เป็นองค์กรอิสระประชาชนในนามของเจ้าของประเทศในนามเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยฟ้องกกต.ทักเรื่องได้ไหม157อ่ะว่ากกต.ละเว้นเนี่ยเอาจริงๆก็มีอยู่เคสนึงนะเรื่องของการถือหุ้นสื่ออันเนี้ยทางด้านของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยเขาก็รับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับกกต.นะคะนี่สิ่งอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่ากกต.กลายเป็นรับใช้เฉพาะพวกพ้องคุณเป็นองค์กรอิสระแสดงว่าคุณต้องเป็นอิสระจริงๆคุณต้องทำปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางความบริสุทธิ์ยุติธรรมคุณต้องทำหน้าที่ของคุณเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณไปทำเพื่อเอื้อฟังหนึ่งฟังได้พออีกฟังไม่ใช่มาใหญ่เพราะพวกก็พยายามที่ขยมขยี้ให้มันสูญสิ้นไปจากแผ่นดินเลยเหรอสิ่งอย่างนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สร้างวิกฤตศรัทธาให้เกิดขึ้นกับกกต.ทั้งสิ้น มันไม่ได้สร้างแรงศรัทธาจากประชาชนให้มองว่ากกต.นี้เป็นองค์กรอิสระที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่จะสร้างความอะไรขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมตั้งแต่ขบวนการเลือกตั้งนะครับซึ่งอย่างนี้ครับอยากจะฝากไว้นะครับว่ากับผู้มีอำนาจและองค์กรอิสระทุกองค์กรนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งถ้ากระบวนการยุติธรรมมันบริสุทธิ์ยุติธรรมตัดสินอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรมความศรัทธาก็เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้นั้นมันก็สามารถที่จะใช้บังคับต่อไปได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในสายตาของประชาชนแล้วประชาชนไม่ได้มีความหวังกับกระบวนการยุติธรรมในบางเรื่องบางโอกาสนะครับที่ได้เห็นอยู่นะครับโดยรู้ว่าประชาชนนั้นเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาเป็นเจ้าของภาษีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเท่านั้นนะครับที่จะสามารถนำพาประเทศชาติและเป็นประตูด่านแรกที่จะสร้างความรักษาความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนคนทั้งประเทศเมื่อความรักความสามัคคีมันไม่เกิดยากที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่เศรษฐกิจที่ดีความกินดีอยู่ดีของประชาชนนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ปฏิบัติได้แต่การปฏิบัตินั้นมันต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่ารัฐบาลนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับประชาชนดีแค่ไหนนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปโทษใครไม่ได้ต้องโทษรัฐบาลอย่างเดียวเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้เพราะเศรษฐกิจจะทำให้ประชาชนอิ่มปากอิ่มท้องนะครับติดตามดูกันนะคะว่าหลายประเด็นค่ะที่สังคมจับตาดูสุดท้ายแล้วนะคะทางออกของแต่ละเรื่องจะเป็นอย่างไรทุกคนก็อ้างถึงความรักชาติรักประเทศหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเบรกการกระทำของอีกฝั่งนึง
กล่าวร้ายอีกฝั่งแล้วก็ชื่นชมฝั่งตัวเองหรือใดๆก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งที่ต้องมีคือมาตรฐานเดียวกันนะคะทำความจริงให้ปรากฏว่ากันไปตามกฎหมายผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่ใช่อยู่ที่ว่าเป็นคนของใครพ้องข่าวแล้วเรื่องราวคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้กับขอบพระคุณค่ะคุณบุลือเนื้อเมืองด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ